กราบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move ครับวันนี้เรามาเล่น Assassin's Creed Unity กันต่อครับความเดิมตอนที่แล้วเราถูกบุกโดยไม่ใช่บุกดีเราถูกตรวจจับโดย Abstergo นะครับทำให้เราต้องหลบหนีออกมาจากตัวโปรแกรมฉุกเฉินนะครับซึ่งมันก็ทำให้เราได้เห็น TP เสรีภาพที่ตั้งอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้ความรู้กับผมนะฮะว่า TP เสรีภาพนั้นได้ถูกสร้างที่ฝรั่งเศสก่อนแล้วก็ก่อนที่จะถูกส่งไปยังอเมริกานั่นเองครับก็ต้องบอกว่าเป็นความรู้ใหม่ของผมเลยนะฮะเอาล่ะวันนี้เรามาเล่นกันต่อครับในเรื่องพาเรากลับมาที่ช่วงเวลาที่อาโนนั้นได้รับคำสั่งให้ไปสังหารซีแวร์นั่นเองครับก็ต้องบอกว่าการไปสังหารซีแวร์ทำให้เราพบว่ามันมีตัวละครอีกหนึ่งคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารเดอลาแซนะครับที่เป็นพ่อบุญธรรมของอาโนนั่นเองเนี่ยซึ่งเขาก็คือ Kings of Baker นะครับเขามีชื่อเป็นภาษาฝรั่งเศสด้วยนะครับคือ Leroy Deschun เนี่ยอะไรสักอย่างนี่นะครับซึ่งแอสซัสซินคนนี้เขาก็รู้จักเพราะว่าเขาได้ทำการส่งแอสซัสซิน3คนนะครับเพื่อตามรอยเขาไปแต่ว่า2คนแรกนั้นไม่เจอร่องรอยอะไรเลยแต่ส่วนคนที่3นั้นก็ไม่ได้กลับมานะครับอาโนก็บอกว่าเขาจะหาบุรุษคนนี้ให้เจอนะครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะรู้ความจริงว่าใครเป็นคนสังหารเดอร์เซียนั่นเองครับและวันนี้ก็เป็นการพิสูจน์แล้วว่าอาโนนั้นได้รับการยอมรับว่าเขานั้นเป็นแอสซัสซินนะครับซึ่งทำให้เบนเล็กนั้นได้บ้อมอาวุธใหม่ให้กับอาโนนะครับซึ่งก็คือ Phantom Blade ครับอาวุธรุ่นใหม่ล่าสุดของแอสซัสซินนะครับที่ใช้กับสำหรับสังหารเป้าหมายของเขาโดยที่ไม่ต้องเข้าใกล้ศัตรูนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเป้าหมายต่อไปของอาโนก็คือไปยัง Lycodius Miraculous อะไรนี่แหละครับซึ่งก็เป็นสถานที่ที่มีเบาะแสของ King of Becker หรือว่าราชาขอทานเป้าหมายถัดไปของเรานั่นเองครับเอาล่ะเรามาเดินทางกันต่อกันเลยครับผมเอาล่ะเรามาถึง Lycodius Miraculous นะครับวันที่19มกราคมนะฮะก็ต้องบอกว่าสถานที่แห่งนี้ค่อนข้างที่จะต่างจากเมืองในปารีสที่เราไปประจนภัยมาก่อนหน้านี้นะครับก็ที่นี่ค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนสลัมนะฮะเราก็พยายามที่จะบุกเข้าไปเพื่อหาเบาะแสของ Kings of Baker ครับฉันคงไม่ทำแบบนั้นหรอกนะดูนั่นสิแล้วก็มีทหารเดินเข้ามานั่นเองครับ Lovely, no? ไม่เจ๋งเลยใช่ไหมล่ะคนดีๆในปารีสนะพยายามจะให้เงินขอทานที่มีแขนขาดขาขาดมากกว่าคนปกติเพราะฉะนั้นการทำแบบนี้ก็เพื่อทำให้เขาทำงานได้ดีขึ้นแต่ผู้ชายคนนั้นเพิ่งเสียขาไปแต่นายจะเข้าไปบุกเขาก็ได้แต่ว่ามันจะทำให้เหล่าพวกหนูนั้นตื่นตัวแล้วก็หลบหนีหายไปหมดหรือไม่นายก็อาจจะหายเข้าไปในความมืดแล้วค่อยๆตามรอยเหล่าหนูพวกนั้นไปหาราชาของพวกมันไม่ว่ายังไงก็ตามชายคนนั้นก็ต้องสูญเสียขาไปอยู่ดีเอาล่ะพามันไปหยุดเลือดแล้วก็พามันไปทำงานที่ถนนอีกครั้งเอาล่ะไปกันเถอะขอบใจนายมากสำหรับคำแนะนำเดี๋ยวก่อนนายเป็นใครกันแน่และช่วยฉันทำไมโอ้โหฉันเฝ้าดูนายมาสักพักแล้วและฉันก็รู้สึกว่าเราก็ถูกทนทุกข์ทรมานเช่นเดียวกันในฐานะทาสที่คุกแบสติลนั่นเองและฉันก็สนใจที่จะกำจัด Kings of Rat ชายคนนี้นั้นหวังที่จะสังหาร Kings of Baker นั่นเองครับและเขาก็มีชื่อว่า Donatien Alphonse Fracourt Monsieur de Sade อ่านยากเหลือเกินฮะเอาล่ะนายจะต้องตามหาไอ้ตัวหนอนเหล่านั้นให้เจอดูสิได้ในร่องรอยสำหรับตามหาแล้วโชคดีนะเอาละครับดูเหมือนว่าเราจะต้องใช้ Eagle Eye นะครับเพื่อตามรอยไปนะครับและเป้าหมายของเราก็คือชายคนนั้นนั่นเองครับ
และดูเหมือนว่าเขาจะเริ่มระวังตัวนะครับเอามันเข้าไปเร็วเข้ารู้สึกว่ามันบางอย่างผิดปกติเขาตายแล้วท่านงั้นก็เผามันให้เรียบร้อยซะสิโอ้โหโหดเหี้ยมทีเดียวครับเอาแล้วยังไงเราก็ต้องตามเข้าไปฮะแล้วผมขอตัดมาถึงตอนที่เราพบเจอเลยนะฮะเอาเลยครับนี่ไม่ได้โปรดโอ้มีเครื่องทรมานด้วยบอกข้อมูลกับคิงเอ็กซ์บาร์เกอร์มาแล้วฉันจะไว้ชีวิตกายเขาอยู่ที่สุสานก็ต้องบอกว่าแค่ถามนิดเดียวมันก็บอกความลับเลยนะครับว่าเป้าหมายของเรา Kings of Baker นั้นอยู่ที่โบสถ์เก่านะครับซึ่งภายใต้โบสถ์เก่านั้นมีสุสานนะครับอยู่ข้างใต้นั่นเองครับแล้วก็ที่นั่นก็เป็นที่ซ่อนของ Kings of Baker ครับเอาล่ะเรามาถึงที่นั่นแล้วนะฮะตอนนี้ก็ต้องใช้ทักษะของ Eagle's Eye ครับเพื่อที่จะหาทางรอบเข้าไปครับก็ต้องบอกว่ามีทหารเฝ้าอยู่ข้างเยอะเลยทีเดียวครับท่อระบายน้ำครับฉากนี้เขาทำไม่ใช่ฉากนี้ภาคนี้ทำคัสเซียนค่อนข้างดีนะฮะแหมเอาละผมก็จะต้องลอบเข้าไปครับซึ่งผมก็ตัดมาเลยนะครับจนถึงด้านในนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ซ่อนตัวของ Kings of Baker นั่นเองครับและดูเหมือนว่าผู้ช่วยของเขาคนนี้ก็มาเตือนได้ทันนะฮะก็เรียกได้ว่านอกจากเป็นหนอนแล้วยังเป็นงูพิษอสรพิษอีกด้วยนะครับแม่งเอ้ยมันขึ้นอยู่กับเวลาแล้วตอนนี้เดี๋ยวก่อนแอสซัสซินคนนี้มีความเชื่อมโยงกันค่อนข้างดีแต่ว่าเรากำลังได้เปรียบตอนนี้ไม่ใช่เหรอเอาล่ะเรียกยามเข้ามาแล้วก็ตามล่าแอสซัสซินคนนี้เอาหัวมันมาให้ฉันแหมไม่รู้ซะด้วยว่าเราแอบฟังอยู่ใกล้ๆนะครับเอาล่ะครับตรงนี้เราก็ต้องหาทางเข้าไปนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็ต้องฆ่า King of Baker คนนี้ให้ได้นะครับและดูเหมือนว่าเป้าหมายของเราจะแอบซ่อนอยู่ข้างบนเนี่ยผมก็จะวิ่งไปครับคุณผู้ชมเข้าไปใกล้นะครับแต่ว่าเขาพยายามจะยิงปืนใส่เรานะครับตัวตรงนี้ต้องมีความเร็วนิดนึงครับไม่งั้นปืนนัดเดียวนี่ตายห่าครับนี่เอาละเสียบนะครับเพื่อดึงความทรงจำนี่เรียบร้อยครับมาดูกันครับว่าความจริงคืออะไรครับฉากที่เราเห็นก็คือ Kings of Baker นั้นเอาข้อมูลที่เขาได้มามอบให้กับเดลาเซียนะครับแต่ว่าก็ได้รับการดูถูกจากเขานะครับว่าข้อมูลมันก็เป็นข้อมูลจากพวกหนูๆเนี่ยฮะซึ่งความคับแค้นใจตรงนี้นะครับทำให้ Kings of Baker นั้นแค้นเดลาเซียนะครับและด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนอีกคนนั่นก็คือซีแวร์ครับเขาก็ได้ทำการจัดฉากแล้วก็เพื่อสังหารเดลาแซลงในที่สุดครับและเป้าหมายนี้ก็สำเร็จลงจนได้ครับทั้งคู่หลบหนีไปแล้วก็ไปพบกับชายคนหนึ่งครับและทั้งคู่เดนก็ได้รายงานผลว่าเดลาแซนั้นเสียชีวิตลงแล้วแกรนด์มาสเตอร์นะครับซึ่งแกรนด์มาสเตอร์ก็เป็นชื่อเรียกของหัวหน้าเทมพลาร์นั่นเองครับก็ต้องบอกว่าเดิมทีนะเดลาแซนั้นเป็นหัวหน้าเทมพลาร์ครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเป็นคนใหม่หรือเปล่านะครับซึ่งผู้ที่บงการอยู่คนสุดท้ายคนนี้นั่นเองน่าจะเป็นต้นเหตุของการสังหารเดลาแซนั่นเองครับเอาละอาโนหลบหนีออกมาได้ในที่สุดครับแล้วก็เขาจะต้องกลับไปรายงานผลที่เขาได้ทำลงไปนะครับว่าเป้าหมายคนตัดไปของเขานะครับจะมีเบาะแสก็คือจี้ไม่ใช่จี้แต่เป็นเข็มกลัดที่ใช้สังหารเดลาแซอันเล็กๆนั่นเองนะครับซึ่งก่อนจะไปนะครับผมก็จะกลับมาที่ชายคนที่ให้ข้อมูลกับเราตอนแรกนะครับที่ไม่ให้เราเข้าไปจู่โจมชายคนนั้นนะฮะ
มาดูกันครับว่าเขาจะว่าไงบ้างครับสิ่งที่เขาบอกกับเรานะก็คือตอนนี้เขาได้ขึ้นครองตำแหน่งแทนของ Kings of Baker เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าตำแหน่งนี้ได้ว่างลงนะครับแล้วเขาก็ได้สเต็ปขึ้นมานะครับซึ่งอาโนก็บอกว่ามึงขึ้นมาเร็วมากเลยนะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าทั้งหมดนี้ก็จะเป็นแผนการที่ชายคนนี้นั้นได้วางแผนเอาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับชายชื่อยาวคนนี้นะผมจำชื่อไม่ได้สักทีฮะและก่อนที่เราจะจากไปนะครับมีบางสิ่งที่สำคัญมากๆที่เขาจะบอกเรานะครับนั่นก็คือสิ่งที่อยู่ในมือของเขานะครับคุณผู้ชมสังเกตให้ดีครับว่ามันก็คืออาวุธที่ Kings of Baker ใช้สังหารเดลาแซนั่นเองครับทว่าอาวุธชิ้นนี้นั้นก็เป็นอีกอันนึงนะครับที่ชายคนนี้นั้นได้ครอบครองนะครับนั้นก็แสดงว่าจะต้องมีคนที่สร้างอาวุธนี้ขึ้นมาครับและมันอาจจะเป็นเบาะแสถัดไปที่อาโนจะไปเอามานั่นเองครับhe might no longer think to ask questions or he might accomplish a great deal more unburdened by ignorance perhaps the smith's name is françois thomas ช่างตีดาบคนนี้มีชื่อว่าฟรังซัวโทมัสเจอร์แมน you'll find his shop และน่าจะหาเขาเจอที่ Les Halles โอ้ยออกเสียงยากเหลือเกินนะคุณผู้ชมโชคดีนะเอาละจากนี้ก็เป็นเอาว่าจบภารกิจนะครับผมก็จะกลับไปที่องค์กรแอสซินอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อแจ้งผลที่เกิดขึ้นนะครับว่าเราได้ข้อมูลอะไรมาเพิ่มบ้างครับเอาละก่อนจะเล่ากันต่อนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมทำความเข้าใจกับชายคนนี้นิดนึงนะครับเขามีชื่อว่ามาริบูครับชายคนนี้ซึ่งทำหน้าที่เป็นคล้ายๆกับเป็นหัวหน้าของแอสซัสซินตอนนี้นั่นเองครับแล้วก็เป้าหมายของเขานะครับนั่นก็คือสร้างความปรองดองระหว่างแอสซัสซินกับเพมพลานั่นเองครับแต่ถ้าว่าหลังจากการตายของเดลาแซนั้นก็ทำให้ความหวังสูงสุดของเขานั้นต้องล้มพังทลายลงมานะครับจากนั้นอาโนก็ได้แจ้งข้อมูลที่เขาได้มาจากการไปสืบสวนนะครับแล้วก็การที่ได้ข้อมูลจากการสังหารเบเกอร์นะครับว่าสิ่งที่เขาได้มาก็คือเข็มกลัดที่เอาไว้สังหารเดลาแซนะครับแล้วก็คนที่ตีเหล็กที่จะสร้างเข็มกลัดคนนี้ขึ้นมาก็คือจาแมนะครับและเป้าหมายถัดไปของเขานั่นก็คือจาแมนั่นเองแล้วก็ยังไม่มีข้อสรุปนะครับว่าจาแมนั้นจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารเดลาแซหรือเปล่าซึ่งทางสภานะครับก็ได้สั่งให้อาโนนั้นลองไปสืบข้อมูลมาเพิ่มเติมต่อไปนั่นเองครับเอาล่ะเราจะต้องรู้ว่าซิลเวอร์สมิธคนนี้นะครับจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นยังไงครับ31มีนาคม1791นะครับที่เลสฮามลาสนะครับก็ต้องบอกว่ามีทหารเฝ้าอยู่เยอะอย่างผิดปกตินะครับซึ่งมันไม่น่าจะเป็นแบบนี้นะฮะเมื่ออาโนมาถึงที่นี่ก็รู้สึกสงสัยในสิ่งที่เขาเห็นครับแต่ถ้าว่าเขาก็บุกเข้ามาได้ในที่สุดนะครับแล้วก็เข้ามาเจอกับกาเมนเจอร์แมนในที่สุดนะฮะMonsieur Germain? นั่นคือ Germain Silversmith ใช่ไหม Thank God ขอบคุณพระเจ้าฉันถูกขังเอาไว้ที่นี่เป็นหลายเดือนแล้วได้โปรดพาฉันไว้ที่นี่ก่อนอื่นฉันอยากรู้เกี่ยวกับสิ่งนี้ไม่มีเวลาแล้วฉันจะบอกนายหลังจากที่เราออกจากที่นี่แต่เราต้องไปแล้วก่อนที่ยามจะกลับมาเอาล่ะไปกันเถอะเดี๋ยวก่อนพวกมันเฝ้าทางออกเอาไว้เราจะต้องไปทางนี้เอาล่ะตามมาแล้วก็เงียบเสียงเอาไว้ด้วยเอาละครับเราฝ่าทหารจำนวนมากนะครับแล้วก็มาถึงทางออกแต่ทว่าบริเวณทางออกนั้นมีคนปืนนะครับเฝ้าอยู่นะฮะซึ่งอาโนก็จะต้องหาทางที่จะกำจัดคนปืนเหล่านี้สักก่อนนะครับซึ่งผมก็ปีนขึ้นมานะฮะเพื่อไม่ให้พวกมันเห็นนะฮะแล้วก็จัดการจากด้านบนนะครับเป็นกระโดดแล้วก็เสียบแบบนี้ครับคุณผู้ชมแล้วก่อนหน้านั้นก็ชักปืนขึ้นมาแล้วก็เล็งสักนิดนึงเปรี้ยงเรียบร้อยฮะก็เรียกได้ว่าทางเปิดแล้วนะครับขออนุญาตเก็บของนิดนึงครับก่อนที่จะกลับไปหาเจอร์เมนนะครับเพราะว่าเอ้ากลับมาก็เจอทหารนะครับบุกเข้ามาแล้วก็ต้องจัดการให้เรียบร้อยฮะนี่เสียบเสียบนี่กลางอกครับคุณผู้ชมแล้วก็
ดูเหมือนว่าอย่าทำอะไรโง่ๆนะปล่อยซิลเวอร์สมิธไปโอ้โหฉันทำอะไรลงไปนายทำสิ่งที่นายต้องทำเอาละไปกันเถอะโอเคเอาละครับเรียบร้อยนะฮะเราก็หลบหนีออกจากที่นี่กันครับคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าซิลเวอร์สมิธจะรู้เรื่องอะไรบ้างครับThank you, my friend. ขอบคุณมากเพื่อนนายช่วยฉันไม่ได้เยอะเลยวันนี้เอาละนายก็ตอบแทนฉันมาแน่นอนและสิ่งที่แกเมนบอกกับเรานะครับก็เมื่อหลายปีก่อนนั้นเขาได้สร้างอาวุธชิ้นนี้นะครับให้กับคนคนหนึ่งนะครับเป็นอาวุธลับเฉพาะนะครับที่ได้รับการติดต่อมาให้ทำเป็นโดยเฉพาะนะครับซึ่งชายคนนั้นก็คือลาเฟรเนียนะครับลาเฟรเนียเนี่ยตอนแรกนะครับแกเมนก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแล้วเขาก็พยายามที่จะศึกษาดูเบื้องหลังของชายคนนี้นะครับซึ่งก็ได้รู้ว่าลาเฟรเนียก็คือเทมพลายครับหลังจากนั้นนะครับสถานที่ทำงานของเขาก็ถูกทหารนะครับเข้ามาดูแลนะครับแล้วก็คอยจำกัดพื้นที่ของเขานะครับแล้วก็คอยบอกให้แกแมนนั้นผลิตอาวุธให้กับเทมพลาร์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับก็จนกระทั่งอาโนนั้นก็ได้มาช่วยเขาเอาไว้ในที่สุดนะครับทำให้เขาหลบหนีมาจากที่นี่ได้นะครับแล้วนอกจากนี้นะครับกาเมนยังได้บอกเบาะแสถัดไปที่อาโนจะต้องไปเพื่อที่จะหาข้อมูลนะครับที่เกี่ยวข้องกับราเฟเนียนะครับที่ตอนนี้เราเชื่อว่าราเฟเนียนั้นก็คือแกรนด์มาสเตอร์คนต่อมานั่นเองและที่สำคัญก็คือเขาก็คือผู้ที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการสังหารเดลาแซนั่นเองครับจากนี้อาโนจะแยกทางจากกาเมนนะครับแล้วเขาก็บอกว่าให้กาเมนนั้นไปหาที่หลบภัยดีนะครับก่อนที่เขาจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งและเขาก็จะทำภารกิจต่อไปเพื่อตามหาเบาะแสของลาเฟเนียนั่นเองครับเอาล่ะเรามาถึงเป้าหมายที่น่าจะมีเบาะแสของลาเฟเนียครับดูเหมือนว่าที่นี่จะเงียบสงบดีนะครับแต่ว่าแกรนด์มาสเตอร์ลาเฟรเนียนั้นอยู่ที่ไหนเราจะต้องหาทางเข้าไปดูครับอาโนบุกเข้ามาภายในแล้วก็ได้พบกับหนังสือเล่มหนึ่งครับซึ่งหนังสือฉบับนี้นะครับได้บอกถึงข้อมูลว่าลาเฟรเนียนั้นได้วางแผนอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วก็เขาก็ได้รู้ที่อยู่ของแกรนด์มาสเตอร์ลาเฟรเนียแล้วนะครับถ้าว่าการจะกลับออกไปจากที่นี่นั้นคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ามียามอยู่เต็มไปหมดครับอาโนนั้นก็คิดไอเดียที่จะหาทางออกจากที่นี่นะครับนั่นก็คือเผาที่นี่ก่อนที่จะหาทางออกไปครับมาดูกันครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับโยนไปนี่ไม่คิดเลยนะครับว่าผลที่ตามมานะครับจะมีผลกระทบต่อตัวเองด้วยหรือเปล่าครับเพราะว่าเชื้อไฟในนี้มันเยอะเหลือเกินนะครับและทหารดูเหมือนว่าจะไม่ยอมเสี่ยงที่จะมาดับไฟด้วยนะครับมีการเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงนะครับทำให้อาโนจะต้องหาทางออกครับเอาล่ะเราไปกันครับคุณผู้ชมผมจะวิ่งมาทางนี้นะครับมีแรงระเบิดนิดหน่อยครับรอดไปฮะนี่เอาล่ะไปกันเรื่อยๆนะครับไปเหมือนรู้ทางครับคุณผู้ชมชิบหายตรงนี้แม่งตันครับคุณผู้ชมต้องมาทางนี้ครับเอาล่ะต้องย้อนกลับมาข้างในครับโอ้โหเรียกได้ว่าไฟลุกลามเร็วมากครับคุณผู้ชมเอาล่ะผมมาทางซ้ายครับโอ้โหตูมเดียวโอ้โหสุดยอดอาโนจะรอดไปได้หรือเปล่าครับหรือโอ้โหทางซ้ายครับต้องปีนขึ้นไปฮะนี่โอ้โหเกือบโอ้โหเกือบร่วงครับเอาล่ะปีนขึ้นไปฮะต้องมาทางซ้ายครับเอาล่ะไปตามแกนไม้ที่โผล่ออกมานะครับทางนี้อยู่ข้างบนนะฮะเอาล่ะน่าจะใกล้ถึงแล้วครับนี่ทางไหนนี่ทางนี้ครับเอาล่ะไปเรื่อยๆนะครับนี่โอเคทางนี้ครับโหใกล้แล้วครับคุณผู้ชมนะจะรอดไปได้หรือเปล่าครับนี่สเต็ปสุดท้ายโอ้โหแค่ตะเกียงแค่2อันนะครับระเบิดทั้งฐานครับคุณผู้ชมแหมสุดยอดไปเลยนะฮะไฟอะไรมันจะไวขนาดนั้นครับเอาละตรงนี้อีกทีนึงครับใกล้แล้วครับเอาละถึงครับเรียบร้อยโอ้โหรอดมาได้อย่างหวุดหวิดครับ
ยังครับยังโอ้โหเอาเลยครับก็เป็นอันว่าจบเอพิโซดนี้นะครับก็ต้องบอกว่ายังไงดีต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะครับเพราะว่าเสียงผมยังกลับมาไม่ปกตินะครับเพราะว่าตั้งแต่ปีใหม่มาไม่สบายนะครับตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มอาการดีขึ้นก็กลับมาทำคลิปให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับกลัวว่าจะรอกันนานก็อาจจะไม่ได้เป็นคลิปที่สมบูรณ์มากแต่ก็ยังคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะยังพอทราบเนื้อเรื่องกันอยู่ครับเอาล่ะยังไงก็ตามติดตามกันต่อนะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้สวัสดีครับ